แล้วก็วันนี้ที่นายกรัฐมนตรีไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานที่จุฬาเนี่ยจึงได้มีการเปิดเผยขึ้นมานะแล้วนายกเข้าไปดูในแลบด้วยนะฮะแต่นี่ภาพตอนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยกอดคอคุณต๊อบอ๋อคุณต๊อบวุฒินันท์วันนี้คุณต๊อบเนี่ยไปเป็นพิธีกรนะแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันนะนายกนี่กระซิบบอกด้วยนะพูดกับคุณต๊อบด้วยนะอ๋อเจ้าต๊อบนะเดี๋ยวเราไปดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะจากที่เห็นตาบานแค่ตาบานเรียกความรำคาญแต่โดนนอนไม่หลับแน่เนี่ยบอกว่าถ้าพูดดีมากเรียกความรำคาญเนี่ยมุสลิมเนี่ยทั้งหมดโอ้โหสิบลูกไปเลยขอบคุณครับอันนี้เป็นนะแต่คนนี้รู้จักอันนี้ตอนที่นายกเดินไปดูนะฮะเข้าไปในแลบนะฮะแล้วก็ได้พบปะกับทั้งเจ้าหน้าที่กับบุคลากรนะแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรเพราะนี่คือตลาดแห่งอนาคตคือโอกาสของบ้านเรานะฮะเราไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้ฮะยินดีนะเราก็คนไทยด้วยกันแหละนะเนี่ยดร.ฮามิดาที่เป็นหัวหน้าคุณมรดินที่เป็นผู้อำนวยการบริหารจ้ะยินดีครับแต่จริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮะรักกันรักกันรักกันหัวใจอย่าไปเดียวกันนี่คือพบปะกับคนที่ทำงานอยู่ในศูนย์นะฮะคือนี่คือนวัตกรรมนี่คือการต่อยอดที่จะยั่งยืนเพราะสร้างความสามารถในการแข่งขันไงนะฮะแล้วขับเคลื่อนด้วยพลังของการวิจัยการพัฒนาตอบโจทย์กับแต่ละตลาดนะฮะนี่คือตลาดใหญ่มากนะตลาดฮารานนะฮะอันนี้ก็เป็นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ฮารานแห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ส่งเสริมการผลิตการส่งออกสินค้าฮารานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันอาหารฮารานไทยเนี่ยขยายตลาดไปยังผู้บริโภคพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกแล้วมันนำมาซึ่งการใช้วัตถุดิบในประเทศการเกษตรเอามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยเราเนี่ยมีจุดแข็งอยู่แล้วฮะค่ะแล้วก็เอาการวิจัยการพัฒนามาต่อยอดนะฮะอาหารไทยอาหารโลกนะฮะจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมาผนวกกันแล้วก็รัฐบาลก็ส่งเสริมไปเปิดตลาดเจรจากับซาอุอย่างเงี้ยนะนายกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มีตั้งแต่ปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุลปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮารานนะฮะนี่โอ้ไปพูดคุยกับคนทำงานตัวจริงนะฮะนี่ฮะโอ้โหไปเยี่ยมชมนะแล้วก็ไปให้กำลังใจที่สำคัญนะฮะนี่แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะฮะได้มีการกล่าวคือไปฟังนะไปฟังทางเจ้าหน้าที่ผู้บริหารรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยวันนี้ที่เป็นที่เฮฮากันนิดหน่อยเพราะว่ารองอธิการเนี่ยกล่าวผิดนะศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์สุทธิรัตน์ขึ้นไปกล่าวตอนแรกเนี่ยพูดผิดเรียนนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์กลายเป็นพูดชื่อพลเอกประวิตรนะเป็นที่ฮือฮานะฮะขออภัยครับกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขออภัยครับก็ผิดคิวเล็กน้อยนะท่านรองอธิการบดีแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกยามปกติไม่เป็นยามใกล้เลือกตั้งอาจจะเป็นก็ได้ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งนะฮะแล้วก็พูดย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศนะทุกคนที่นั่งแถวหน้าเนี่ยนะรู้จักการบริหารการจัดการมาเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ยุคโน้นนะเราต้องเพิ่มรายได้ประเทศเราในเรื่องแต่อุตสาหกรรมก็เห็นถึงโอกาสนะใช้คำว่าโอกาสดีกว่าเนาะเราเป็นประเทศที่ทำการเกษตรกรรมเป็นหลักนะขณะเดียวกันเราก็ต้องเพิ่มรายได้ประเทศเราในเรื่องแต่อุตสาหกรรมไปด้วยคราวนี้เราที่เป็นภาคเกษตรมันก็มีปศุสัตว์นี่แหละที่มาทำต่อไปเรื่องอุตสาหกรรมออกไปได้ด้วยนะครับด้านอาหารการแปรรูปต่างๆเหล่านี้ผมเองนั้นชื่นชมในการทำงานนะครับในระบบของการทำฮาราวนี่อยู่แล้วผมเคยเปิดดูใน YouTube ผมเห็นในร้านอาหารในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันก็
ข้าไปในร้านอาหารเนี่ยมันจะเป็นร้านเฉพาะของเขาเลยแต่ข้างในนี่ยี่ห้อเป็นร้อยผมก็นั่งสงสัยมันมีของเราบ้างหรือเปล่าผมอยากให้ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเชลต่างๆพวกนี้เพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันในการทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างที่ท่านบอกแล้วเรามีซอฟต์พาวเวอร์ของเรา5อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ตัวนั้นซึ่งเราก็จะต้องขับเคลื่อนไปให้ได้ความก้าวหน้าของท่านทุกอย่างที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นั้นผมชื่นใจแล้วก็ดีใจนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเห็นด้วยตนเองมาฟังนะแล้วฟังท่านอาจารย์แล้วฟังทุกคนและเห็นรอยยิ้มของทุกคนเนี่ยผมชื่นชมในความวิทยาศาสตร์ของท่านนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ต้องทำนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อประเทศชาติที่รักยิ่งของเราในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้นั้นเมื่อกี้ผมถามว่าผมไม่เคยเข้ามาตรงนี้ไงเข้ามาแต่ข้างหน้าตรงโน้นใช่ไหมพี่เข้ามาไอ้ศูนย์ก็ดูอย่างใหม่ๆอยู่ที่ท่านอาจารย์บอกเอ๊ะเล็กไปหน่อยผมก็ได้ยินนะเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันวันหลังเนาะแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณเพราะเป็นเรื่องของทางจุฬาด้วยใช่ไหมแล้วก็จุฬาก็อวก็ดูแลอยู่แล้วจ้ะเพราะนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันผมให้สัญญาไม่ได้นะเข้าใจนะเดี๋ยวหาว่าผิดมีความผิดอีกนะวันนี้พูดอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะนะทั้งที่บางครั้งเราก็เจตนาดีนะในการที่จะพูดในการที่จะสื่อสารบางทีวันนี้ไม่ได้ต้องระวังให้ผมนิดหนึ่งนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อะไรที่ควรจะทำก็ต้องทำแหละในอนาคตอ่ะเนาะเราพยายามจะทำหลายเรื่องเพื่อทำให้เศรษฐกิจของเรามันดีขึ้นคราวนี้สิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีเศรษฐกิจ2ส่วนด้วยกันคือเศรษฐกิจระดับบนนะระดับขนาดใหญ่อะนะอันที่สองคือเศรษฐกิจระดับล่างฐานรากใช่ไหมนายกก็ย้ำนะฮะบางอย่างเนี่ยมันให้สัญญาพูดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวหาเสียงนะแต่ยืนยันว่าจัดทำในสิ่งที่ทำให้ต่อยอดขึ้นไปเพราะก็เห็นอยู่แล้วว่าตนเนี่ยให้ความสำคัญมาตลอดไปเปิดตลาดไปขยายตลาดต่อยอดจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับซาอุนะฮะแล้วอัตราการเติบโตในการส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางเนี่ยก็เห็นตัวเลขชัดเจนปีที่แล้วเนี่ยเติบโตสูงมาก